สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายเรื่องปริศนาลับสัมผัสวิญญาณวันนี้เป็นตัว H เริ่มที่เล่ม5แล้วค่ะฟั่นเจียหลัวเอ่ยขอให้เร่งพิธีศพให้กับครอบครัวเสี่ยวเหยียนหลิงทันทีเพราะเขาต้องการปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ดำเนินพิธีการใดตงฉินก็มาดักรอฟั่นเจียหลัวกับดร.ซงที่ใต้คอนโดเพื่อขอร้องให้ฟั่นเจียหลัวช่วยเหลือหลิวเจาที่ตอนนี้อยู่ในร่างของคนสวนหลิวเจาที่ตอนนี้โดนเกาเซียนเซียนใส่ร้ายป้ายสีจนต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางและแล้วทั้งฟั่นเจียหลัวและดร.ซงก็ไม่ทำให้เธอผิดหวังเมื่อในที่สุดฟั่นเจียหลัวก็สามารถหาความลับอย่างหนึ่งได้ฟั่นเจียหลัวได้เผยความลับนั้นให้เธอได้รู้นั่นก็คือแม้ว่าทั้งสองจะดูเหมือนว่าสลับร่างกายกันแต่แท้จริงแล้วมีเป็นเพียงใบหน้าเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปหลิวเจายังคงมีเลือดเนื้อเชื้อไขของหลิวเจาอยู่ดังนั้นมันคงไม่ยากเกินไปที่หลิวเจาจะพิสูจน์ตนเองให้โลกได้รู้ว่าตัวเองคือใครแม้เธอจะได้ยินดังนั้นแต่ตอนแรกเธอก็ไม่มั่นใจแต่ด้วยเพราะดร.ซ่งอาสาที่จะเป็นทนายความให้กับหลิวเจาเธอจึงได้วางใจและเธอก็วางใจได้ไม่ผิดคนเมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่3วันดร.ซ่งก็สามารถหาทางรอดให้กับหลิวเจาได้เกาเซียนเซียนเมื่อรู้แบบนี้จึงร้อนลนรีบบึ่งไปหาแม่ของหลิวเจาเกลี้ยกล่อมให้แม่ของหลิวเจามาอยู่ฝั่งของเธอและเพราะด้วยเงินเพียงคำเดียวทำให้แม่ของหลิวเจาตกลงเธอเข้าเกลี้ยกล่อมให้หลิวเจาไม่เอาผิดเกาเซียนเซียนและคนสวนให้ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะเพราะไม่อย่างนั้นทุกคนจะต้องเสียหุ้นที่กำลังเข้าตลาดซับไปอย่างน่าเสียดายด้วยเพราะหลิวเจาไม่เคยปฏิเสธใครแม้เขาจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนที่แม่ให้เขาทนเป็นคนที่ไม่ใช่เขาให้เขายอมฝืนทนเป็นคนคนนี้หลิวเจาก็ยอมฝืนทนแล้วเอ่ยไม่เอาความพร้อมกับยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดการยอมรับในการเสียตัวตนในครั้งนี้ของหลิวเจาทำให้ตงฉินที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดในที่สุดในครั้งนี้เธอก็ยอมปล่อยมือจากหลิวเจาที่เธอคอยช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเธอเหนื่อยพอแล้วที่ต้องต่อสู้เพื่อคนที่ไม่เคยลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเลยสักครั้งเดียวแต่แม้เธอจะปล่อยมือแต่ดร.ซ่งที่รับเป็นทนายความให้ไม่เคยปล่อยมือตามดร.ซ่งใช้ความรู้ทางข้อกฎหมายทำให้ในที่สุดแล้วแม้หลิวเจาจะดูเสียเปรียบแต่เขาก็สามารถทำให้เกาเซียนเซียนแพ้ในรูปคดีและในที่สุดพวกที่เอาแต่หาผลประโยชน์จากหลิวเจาก็ต้องพ่ายแพ้ไปไม่ว่าจะเป็นแม่ที่ในที่สุดหุ้นเหล่านั้นก็ไร้ค่าเมื่อบริษัทไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ตามที่หวังไว้เนื่องจากหลิวเจ้าตัวปลอมติดยาจนต้องโดนฆ่าโทษแถมเกาเซียนเซียนที่หวังชนะหนักหนาก็ต้องติดคุกเพราะว่าการเสพยาในครั้งนั้นอยู่ดีมันก็ตรงไปตามคำที่ฟั่นเจียหลัวเคยกล่าวไว้ว่าหลิวเจ้าเปลี่ยนไปเพียงแค่ใบหน้าเท่านั้นเนื้อในของคนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ซูเฟิงซีเมื่อมั่นใจในพลังของตัวเองที่ได้จากตาเท่าเธอก็ลุกขึ้นมาประกาศศึกกับคุณเจ้าโดยทันทีด้วยการดึงคนในสังกัดของคุณเจ้าไปทำให้หุ้นของบริษัทของคุณเจ้าตกลงดิ่งเหวคุณเจ้าแม้ตอนแรกจะเครียดแต่พอฟั่นเจียหลัวเอ่ยว่าพวกคนที่ย้ายไปค่ายของซูเฟิงซีต่างเป็นปีศาจเหมือนกันกับเธอคุณเจ้าก็รีบปล่อยคนเหล่านั้นไปอย่างง่ายดายโดยไม่สนสถานภาพของบริษัทของตนเองเพราะสำหรับคุณเจ้าแล้วเขายอมล่มจมดีกว่าเลี้ยงสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไว้ซูเฟิงซีหลงคิดไปว่าเพราะตัวเองมีชื่อเสียงและผู้คนต่างหลงรักเธอเพราะเสียงเพลงของเธอแต่แท้จริงแล้วที่เธอทำร้ายบริษัทของคุณเจ้าได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เพราะเพียงความดังของเธอเท่านั้นแต่มันเป็นเพราะก่อนหน้านี้เกาเซียนเซียนได้โจมตีฟั่นเจียหลัวไว้อย่างหนักแถมรายการคนวิเศษก็ดันมาหยุดฉายไปกลางคันที่สำคัญในช่วงเวลาตกต่ำของฟั่นเจียหลัวตอนนั้นคุณเจ้าไม่เพียงแค่หลีกหนีเขากลับก้าวเข้ามาปกป้องฟั่นเจียหลัวแบบไม่สนกระแสสังคมทำให้ผู้คนต่างด่าทอและถอดใจจากคุณเจ้า
เหล่านักแสดงนักร้องที่ออกไปต่างได้ใจที่ในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาร่วมงานกับคนดังอย่างซูเฟิงซีพวกเขามองคำเตือนของฟั่นจียาหลัวที่เอ่ยเตือนไว้ว่าถ้าไม่รับความช่วยเหลือจากเขาพวกเขาจะกลายเป็นร่างเน่าแบบเดียวกับซูเฟิงซีคนเหล่านั้นต่างมองคำเตือนของฟั่นจียาหลัวเป็นแค่เรื่องน่าขำขันและไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือทุกคนต่างกล่นด่าฟั่นจียาหลัวอย่างหนักจนในวันหนึ่งที่ซูเฟิงซีจัดงานแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มีผู้คนเรือนแสนเข้าชมแถมยังมีการชมออนไลน์ในงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นั่นเองที่ฟั่นจียาหลัวที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะมนต์ดำของซูเฟิงซีได้ฟั่นจียาหลัวทำให้ทุกคนได้เห็นร่างที่แท้จริงของซูเฟิงซีร่างเน่าเฟะที่ใกล้เคียงกับสัตว์ประหลาดร่างที่แท้จริงเสียงที่แท้จริงเสียงอันบาดหูของซูเฟิงซีทำให้ดาราที่ย้ายสังกัดที่เหลือต่างเริ่มหวาดกลัวชาวเน็ตหลายคนที่เคยเอาแต่พิมพ์ด่าฟั่นจียาหลัวก็ถึงกับกลับลำยอมออกมาขอโทษและยอมรับว่าฟั่นจียาหลัวคือตัวจริงเสียงจริงแต่ฟั่นจียาหลัวหาได้สนใจพวกคำขอโทษเหล่านั้นเขาสนใจเพียงแค่ว่าเขาต้องการเอาชนะและจัดการซูเฟิงซีให้สิ้นซากในงานคอนเสิร์ตวันนั้นฟั่นจียาหลัวได้ใช้ไม้เท้าที่ประดับด้วยหัวกะโหลกและดวงตามาทำให้ซูเฟิงซีสงบลงแต่ของเขาก็ไม่สามารถฆ่าชีวิตอมตะของซูเฟิงซีได้ฟันจียาหลัวจึงตัดสินใจไปยังบ้านของซูเฟิงซีและเขาก็พบทางออกทางออกที่ว่านั่นก็คือการที่เอาอัฐิของเด็กที่ซูเฟิงซีให้กำเนิดแล้วฆ่าทิ้งมาใส่ไว้บนหัวของซูเฟิงซีอีกทีเพื่อให้ซูเฟิงซีรับกรรมอันสูงสุดคุณจางพยายามหาทางรักษาซูเฟิงซีทุกทางแถมยังหอบร่างที่เน่าเปื่อยของเธอไปหาผู้เฒ่าที่มอบความอมตะนี้ให้แก่เธอแต่น่าเสียดายว่าผู้เฒ่าคนนั้นนอกจากจะหลอกใช้เธอแล้วเขาก็ไม่คิดจะช่วยเหลือเธอเลยสักนิดเขาปล่อยให้เธอตายไปอย่างอนาถเมื่อข่าวของซูเฟิงซีถูกปล่อยออกไปดาราที่เคยถูกฟั่นจียาหลัวทำนายไว้ก็ต่างหวาดผวาเพราะในที่สุดใบหน้าของพวกเขาก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแถมบางคนยังมีรอยผุบนใบหน้าอีกด้วยตามดั่งคำที่ฟั่นจียาหลัวเคยทำนายไว้หลายคนยังคงกลัวเสียหน้าจึงได้แต่ยืนหยัดไม่ขอโทษออกสื่อแม้ว่าฟั่นจียาหลัวจะยอมยื่นมือเข้าช่วยเพียงขอแค่คำขอโทษจากพวกเขาเท่านั้นในนั้นมีเพียงนักร้องหญิงเพียงคนเดียวที่ตอนนี้เธอได้เริ่มสำนึกแล้วว่าเธอมองฟั่นจียาหลัวผิดไปเธอตัดสินใจอัพวิดีโอลงสื่อของตัวเองเอ่ยขอโทษฟั่นจียาหลัวด้วยใจจริงดังนั้นในกลุ่มเหล่านั้นเธอจึงเป็นคนแรกที่ใบหน้าหายจากอาการเน่าเฟะด้วยความช่วยเหลือของฟั่นจียาหลัวและดร.ซ่งที่ทำให้เธอได้เจอหมอเพื่อรักษาแผลเป็นบนใบหน้าแต่สำหรับคนอื่นๆนั้นพวกเขาไม่ยอมลงให้กับฟั่นจียาหลัวจึงได้พยายามดิ้นรนหาทางรักษาอย่างอื่นและพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับหลินเนียนเอินผู้ที่เคยระงับความเน่าเฟะไว้ได้แต่ไม่นึกเลยว่าพอไปถึงขั้นตอนรักษาวิธีของเธอกลับทำให้สภาพร่างกายของทุกคนแย่ลงคนที่โกรธแค้นต่างโทรไปด่าฟั่นจียาหลัวว่าคำทำนายของฟั่นจียาหลัวคือคำแช่งวินาทีนั้นเองฟันจียาหลัวก็ได้เปิดเผยสิ่งที่พวกเขาลืมคาดคิดไปให้พวกเขาได้รู้ฟันจียาหลัวเอ่ยอธิบายอย่างใจเย็นว่าเขาไม่เคยคิดแช่งคำทำนายของเขาในวันที่เขาพูดออกไปตอนนั้นมันก็เป็นเพียงแค่คำพูดแต่จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ในอนาคตคนที่ได้รับคำทำนายเป็นคนที่เลือกปฏิบัติฟันจียาหลัวบอกว่าตนเองหวังมาตลอดหวังให้คำทำนายของตัวเองทำนายผิดสักครั้งเพื่อให้คนที่เขาทำนายไปได้ปรับเปลี่ยนไม่ไปเจอจุดจบแบบนั้นแต่ไม่เลยทุกคนเมื่อได้รับคำทำนายจากเขาต่างเมินเฉยต่อคำทำนายของเขานั่นแหละจึงทำให้คำทำนายของเขาเป็นจริงมีสองสามคนในนั้นที่พอได้ฟังก็คิดได้ว่าฟั่นจียาหลัวพูดหลักความเป็นจริงเรื่องที่ว่าอาการนี้เป็นเพียงแค่ฟั่นจียาหลัวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รักษาได้ที่ผ่านมาฟั่นจียาหลัวไม่ได้อวดตนเขาเพียงแค่พูดเรื่องจริงแล้วบอกกับพวกเขาอย่างห่วงใยดังนั้น 2-3 คนนี้จึงได้ยอมขอโทษและทำตามคำแนะนำของฟั่นจียาหลัวทำให้พวกเขาหายดีในที่สุดแม้ว่าจะเสียโฉมไปบ้างแต่สำหรับคนที่เหลือนั้น
มาจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาอาการเน่าเฟะของใบหน้าไว้ได้แถมยังจะลุกลามขึ้นไปอีกแต่พวกเขาก็ยังคงดื้อรั้นไม่ยอมลงให้กับฟันจยาหลัวตอนนี้ฟันจยาหลัวได้กลายเป็นคนดังไปแล้วคนมีอำนาจคนมีเงินหลายต่อหลายคนพยายามติดต่อให้ฟันจยาหลัวมาช่วยเหลือแต่ฟันจยาหลัวก็กลับปีกวิเวกหายกลับเข้ากลีบเมฆโผล่มาอีกทีก็ตอนที่เขาตั้งใจออกลงช่วยเหลือคุณไปเขานัดคุณไปมาเพื่อดูดพลังร้ายออกจากตัวอีกครั้งแต่ที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือคุณไปที่ได้รับความช่วยเหลือจากฟันจยาหลัวจนธุรกิจทุกอย่างเข้าสู่สถานะที่เรียกได้ว่าดีแบบพลิกฟ้าในท้ายที่สุดแล้วคุณไปกับโลกมากอยากกำจัดพลังร้ายแบบผิดธรรมชาติโดยที่ไม่สนเลยว่าใครจะต้องตายเพราะมือเขาด้วยการไปร่วมมือกับหลินเนียนเอินผู้ที่มีความแค้นกับฟันจยาหลัวพระหลงคิดไปว่าฟันจยาหลัวคือคนที่ฆ่าแม่ของตนเองโดยที่เธอไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้จริงแล้วแม่ของเธอเองนั่นแหละที่เป็นคนบาปเป็นคนที่ขโมยของรักของสำนักไปและป้ายความผิดใส่ร้ายถึงขนาดลงมือฆ่าฟันจยาหลัวทิ้งแม้ว่าในตอนนั้นฟันจยาหลัวจะเป็นเด็กเพียงแค่19ปีหลินเนียนเอินหน้ามืดตามัวหลงเชื่อคำเล่าลือจากอาจารย์ของเธอที่ในตอนนั้นรักแม่ของเธอเกินกว่าจะมองความเป็นจริงหลินเนียนเอินออกอุบายให้คุณไปนำเมล็ดพันธุ์ประหลาดบางอย่างไปฝังไว้บนตัวของฟันจยาหลัวเพื่อที่จะลงมือทำร้ายฟันจยาหลัวฟันจยาหลัวกว่าจะรู้เกี่ยวกับเมล็ดนั้นมันก็สายเกินไปแล้วเพราะเมล็ดพันธุ์นั้นได้เข้ามาในร่างกายของเขาแล้วแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวเขาเพียงแค่ไล่คุณไปด้วยความเฉยชาพร้อมกับไล่ให้หลินเนียนเอินไปบอกกับอาจารย์ของตนเองว่าให้มาพบกับเขาในเร็ววันเพราะตัวเขาเองในตอนนี้ก็อยากพบอาจารย์ท่านนั้นเหลือเกินเพราะดร.ซงมีแต่ความจริงใจให้กับฟันจยาหลัวและฟันจยาหลัวก็สามารถรับรู้ถึงความจริงใจนั้นได้เขาจึงยอมเอ่ยเล่าเรื่องราวในอดีตของตนเองให้ดร.ซงฟังเรื่องราวที่ว่าหยกปลาที่จริงแล้วคือสิ่งที่เขาพยายามรวบรวมในตอนนี้นั่นก็เพราะมันคือสิ่งต้องห้ามในอดีตที่ตอนนั้นสิทธิพี่หรือแม่ของหลินเนียนเอินเป็นคนแก่งแย่งไปครึ่งหนึ่งเพื่อความเป็นอมตะและเอาความตายอีกครึ่งหนึ่งมายัดใส่ในตัวเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาจึงได้แต่นอนหลับไหลและเพิ่งลืมตาตื่นมาได้ไม่นานหยกปลานั่นมีทั้งด้านที่ช่วยเหลือคนเป็นและอำนาจทำลายล้างฟันจยาหลัวจึงต้องการหลอมรวมมันไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะกำจัดมันดร.ซงหลังจากได้ฟังเรื่องแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บปวดไปพร้อมกับฟันจยาหลัวดังนั้นเขาจึงกอดฟันจยาหลัวเอาไว้แน่นฟันจยาหลัวพอได้รับอ้อมกอดอบอุ่นก็ทำให้เขาลืมเรื่องร้ายในอดีตและยกยิ้มขึ้นมาได้บ้างเฮอจิ้งเหลียนมาพบกับฟันจยาหลัวนอกจากเธอจะเอาเงินมาคืนให้กับดร.ซงที่เป็นค่าปรับจากการออกรายการแล้วเธอยังมาพบกับฟันจยาหลัวเพื่อขอร้องให้ฟันจยาหลัวเอาความสามารถพิเศษที่สามารถรับรู้อารมณ์ของคนอื่นออกไปจากเธอในตอนนี้ต้องการเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเมื่อฟันจยาหลัวได้ฟังเขาก็ถามย้ำกับเธอว่าเธอต้องการแบบนี้แน่หรือไม่เพราะว่าถ้าเขาเอาความพิเศษนี้ออกไปจากตัวเธอแล้วเธอจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เฮอจิ้งเหลียนยืนยันว่าเธอต้องการเป็นเพียงแค่คนธรรมดาจริงๆฟันจยาหลัวจึงลงมือช่วยเธอวินาทีแรกที่ความพิเศษของเธอหายไปเธอเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเธอไม่จำเป็นต้องรับรู้ความเจ็บปวดความโกรธแค้นของคนทั่วไปอีกแล้วอีกทั้งเธอไม่ต้องเป็นเครื่องมือผลิตเงินให้กับที่บ้านอีกต่อไปสามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ตนเองต้องการฟันจยาหลัวเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาได้มอบความพิเศษนี้ให้กับดร.ซงเพราะเขาต้องการให้ดร.ซงรู้จักความสวยงามของชีวิตความสวยงามที่มีทุกความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าเหงาดีใจร้องไห้หัวเราะดร.ซงรับรู้ถึงความใส่ใจของฟันจยาหลัวดังนั้นคนที่ไม่มีความรู้สึกอย่างเขาจึงยอมรับความพิเศษนี้จากฟันจยาหลัววินาทีแรกที่ดร.ซงได้พลังนี้ไปเขาจึงได้รับรู้ความดีใจที่ได้ของขวัญชิ้นแรกในชีวิตได้รับรู้ถึงความรู้สึกเศร้าที่พ่อแม่จากไปเป็นครั้งแรก
ฟันจยาหลัวปล่อยให้ด็อกเตอร์ซ่งได้ซึมซับความรู้สึกเหล่านั้นและเฝ้ารออย่างเงียบๆข้างกายเมื่อด็อกเตอร์ซ่งกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งจึงทำให้ทั้งสองรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้นสำนักงานตำรวจติดต่อฟันจยาหลัวกลับมาอีกครั้งเพราะมีคดีแปลกเข้ามาฟันจยาหลัวที่ใช้เวลาไปกับการเลี้ยงหยางหยางกับนับวันที่อาจารย์จะมาหาตนจึงตรงไปยังสถานีตำรวจทันทีและเขาก็ต้องเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในลิฟที่แสนประหลาดคลิปที่จู่ๆก็มีศพผู้หญิงโผล่ออกมาจากทางด้านหลังของตัวลิฟอันนี้ก็จะจบของเล่ม5นะคะต้องบอกเลยว่าพออ่านจบเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าน้องฟันจยาหลงของเราเนี่ยใสมากใสจนอยากจะโอน้องแล้วฟาดคนทั้งโลกที่มาทำร้ายน้องค่ะแต่น้องก็มีด็อกเตอร์ซ่งอยู่เนาะเราก็เลยสามารถวางใจได้ส่วนหนึ่งว่าคนที่จะฟาดคนเหล่านั้นให้น้องแทนเราเนี่ยคือด็อกเตอร์ซ่งนั่นเองต้องบอกเลยว่าด็อกเตอร์ซ่งของเราเนี่ยก็หลงน้องยังหัวปักหัวปั๊มไม่แพ้เราเหมือนกันค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามเรื่องปริศนาลับสัมผัสวิญญาณไปจนถึงเล่มจบเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางได้มากกว่าครึ่งทางแล้วกำลังลุ้นทีเดียวเลยค่ะว่าอาจารย์คนนั้นจะทำอย่างไรกับฟันจยาหลัวของเราและคนทั้งโลกจะเลิกเกลียดฟันจยาหลัวได้แล้วหรือยังสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย